สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่แตงโมพูดเต็มปากปอตนุพัฒน์แก๊งบนเรือแตงโมโกรธเรื่องนี้ล่าสุดวันนี้18มิถุนายน65แม่แตงโมเปิดใจให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์หลังนายอัจฉริยะฉกฉวยนำเอกสารมอบอำนาจไปฟ้องคนบนเรือคดีแตงโมโดยไม่ขออนุญาตรับกลัวปอตนุพัฒน์โกรธที่ไปฟ้องโดยไม่บอกปอตนุพัฒน์ก่อนพร้อมย้ำแม่มีสมองไม่ใช่คนกินหญ้าเห็นเป็นผู้หญิงแล้วหลอกล่อทำอะไรได้ตามใจโดยแม่แตงโมได้พูดว่าอัจฉริยะทำให้คุณแม่โกรธกลัวปอตนุพัฒน์โกรธไปฟ้องเขาโดยไม่บอกเขาเพราะคุณแม่ยังคุยกับปอปกติดียอมรับว่าคุณแม่มอบหมายอำนาจให้อัจฉริยะแต่ไม่เคยยอมรับว่าอัจฉริยะเป็นทนายความซึ่งส.ส.เต้แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนมาช่วยดูแลคดีแต่คุณแม่ไม่ได้ว่าอะไรคุณแม่ก็มีสมองทำแบบนี้กับเราก็ต้องปกป้องตัวเองถ้าไปยอมรับเรื่องคดีก็จะเสียหายอัจฉริยะเที่ยวด่าคนนั้นคนนี้ออกทีวีด่าอัยการดาวจะให้คุณแม่ยอมรับได้ยังไงคุณแม่คิดเสมอจะต้องเปลี่ยนทนายใหม่ไม่คิดว่าจะต้องเจอเหตุการที่จะต้องเปลี่ยนทนายคนเป็นโจทย์สามารถเปลี่ยนทนายเมื่อไหร่ก็ได้กี่คนก็ได้จะจ้างใครใหม่ก็เรื่องของเรามั่นใจในตัวทนายชนบทน่าจะจ้างตั้งนานแล้วไม่ควรไปยอมรับอัจฉริยะด้วยซ้ำด่าคนก็เก่งแม่ไม่ชอบอัจฉริยะไปไหนด้วยกันก็ไปด่าเขาแม่ไม่ชอบคนหยาบคายแบบนี้จะให้คุณแม่ไปยอมรับได้ยังไงไม่มีใครเทคุณแม่และคุณแม่ก็ไม่ได้เทใครมันเป็นสิทธิ์ของคุณแม่ที่จะเปลี่ยนทนายถ้าเราจะโง่ไปจ้างให้เขาว่าความซึ่งไม่ได้เป็นทนายก็ต้องแพ้คุณแม่ก็ต้องหาทางออกด้วยตัวเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ